สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2563ครับ 14:09 นครับอย่าอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็ถือโอกาสรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยแล้วก็บันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อวานนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับอ่านข่าวพาดหัวใหญ่ก่อนเลยครับนักเรียนชุมนุมล้นหน้าศึกษาธิการไล่รัฐมนตรีเป่านกหวีดชู3นิ้วทุกท่านดูภาพครับ นี่ครับอันนี้เป็นด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นภาพที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับนักเรียนหลายโรงเรียนชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษาธิการเป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีนะครับส่วนภาพขวานักศึกษาจัดกิจกรรมลาดกระบังขังเผด็จการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับ2เวทีวันเดียวกันเลยนะครับไทยระทึกพบสาวติดโควิดหลังกักตัวพ้นกักตัว14วันนะครับที่ชัยภูมิแล้วก็ที่เลยนะครับภาพนี้เป็นภาพไล่รัฐมนตรีครับนายนพพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการเดินออกจากกระทรวงมานั่งรับฟังเด็กจำนวนมากที่นัดรวมตัวชู3นิ้วและเป่านกหวีดขับไล่ออกจากตำแหน่งกระหึ่มหน้ากระทรวงศึกษาธิการครับณัฐพลซีดมาพบม็อบ3พระจอมพลึบลาดกระบังสั่งจับ6แกนนำมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับตำรวจบุกรวบอานนท์ทนายอานนท์ส.ส.ก้าวไกลรุดประกันตัวสื่อนอกถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งคำถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เด็กนักเรียนเรียกนายกเผด็จการที่ทำเนียบครับรวมแม่ไวโจทุบลูก4ขวบเลือดข้างโคม่าปิกแดงแจงงบไพโอธนาธรบี้ถามปิกตู่โต้สื่อนอกไม่ใช่เผด็จการดูหน้า2ครับเยาวชนต้องปลอดภัยคำสัมภาษณ์หนุ่มช่างแอร์ฆ่าสาวลูก1เมียสิงคโปร์เอาเงินซื้อมือถือกับเบียร์ก่อนรุ่งอรุณนะครับก่อนรุ่งอรุณอำนาจนิยมอันนี้ทำบุญให้บิ๊กเติ้งนะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาตินางสาวกัญญาศิลปะอาชาคุณหญิงจำใสทำบุญอายุ88ชาตการพระท่านบรรหารศิลปาชาในวันคล้ายวันเกิดครับที่วัดป่าเลไลครับชื่นมื่นนายจุลินทร์ และวัฒนวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคพร้อมแกนนำสสเข้างานเลี้ยงประชาธิปัตย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเมื่อค่ำวันที่16สิงหาคมที่โรงแรมสุโกศลครับ สภาผ่านกรอบปองดองบทบาท250สวจุดอับรัฐธรรมนูญครับจุดอับรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านสยบข่าวลืออนุชาโฆษกรัฐบาลดูต่อนะครับดีแท็กจี้รัฐผุดแผนประมูล 5G หน้า6ก็เป็นเรื่องมุมมองความคิดเยาวชนประชาชนปลดแอกกับความจริงนะครับนับตั้งแต่การชุมนุมที่18กรกฎาคมสถานการณ์รุดหน้าเร็วยิ่งอย่างยิ่งนะครับทั้งที่ความเคยชินหลายคนออกมาหมิ่นหยามว่าเป็นม็อบมุ้งมิ้งม็อบฟันน้ำนมหรือว่าปุ๊บว่ามนะครับพอเห็นวันที่16ก็ยิ่งตกใจนะครับ ผ่าน16สิงหามานี่ไม่ใช่ม็อบปุ๊บว่ามอย่างแน่นอนถามว่าอาการหมิ่นหยามในม็อบมุ้งมิ้งแบบม็อบฟันน้ำนมในม็อบวูบวาบสะท้อนความคิดตอบได้ว่าเป็นความคิดแบบเก่าโบราณครับคือความคิดที่ว่าชุมนุมต้องมีคนอยู่เบื้องหลังต้องมีท่อเลยยิ่งเป็นนิสิตนักศึกษายิ่งไม่ดำเนินการไม่ได้ไปต่อเนื่องเป็นเดือนทั้งที่ความจริงกับตรงข้ามสิ้นเชิงสายตาที่มองแยกแยะเยาวชนปลดแอบมีความสำคัญเพราะหากไม่ตรงกับสภาพความจริงหากมองผิดพลาดความเห็นและวิธีการเข้าไปบริหารจัดการย่อมพลาดคลาดเคลื่อนเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคการเมืองหรือนักการเมืองครับชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์นักร้องดังขึ้นเวทีม็อบครับนี่ครับโลกไม่ทนรัฐบาลมาลีที่ปล่อยผู้นำนะครับอันนี้วิกฤตแม่น้ำแยงซีเกียงเหนือเขื่อนซ่านเสียต้าปะต้าป้าเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสูงสุดในรอบ70ปีถึงพระบาทของพระพุทธรูปเหลอซานพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งท่องเที่ยวที่เมืองเฉินตูเสฉวนประเทศจีนนะครับอันนี้โควิดคุมตัวเพนกวิน
ตัวเพนกวินอันนกเพนกวินอันนี้แป้งควักเอง16นะให้ทุกสโมสรใช้ VAR นะครับนี่หน้ากีฬาภาพนี้ยังต่อเนื่องนักเรียนมัธยมทั่วประเทศยังคงชูสัญลักษณ์3นิ้วผูกโบขาวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นภาพแชร์กันนำกระหึ่มโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องวันที่19ครับมีขอนแก่นมีฉะเชิงเทรามีเชียงใหม่แล้วก็มีที่ชุมพรนะครับบิ๊กแดงบิ๊กแดงอ่ะบิ๊กแดงสื่อนอกถามปมนายกเผด็จการนะครับบิ๊กตู่งดหงิดบอกลั่นมาจากการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นประธานสมช.เจ้าที่จัดพลเอกให้สัมภาษณ์ให้กับสื่อมวลชนพลเอกประยุทธ์กล่าวสื่อมวลชนว่าถอยออกไปพูดออกมาอยู่แล้วทำไมต้องมาใกล้ขนาดนี้ทำตัวเป็นผู้เจริญหน่อยจะให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเช้าประชุมเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องลำดับแรกเราเผชิญโควิดทั่วประเทศแต่แม้แต่อังกฤษของสื่อที่ถามวันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเรามีปัญหาการเมืองโดยรัฐบาลจะมุ่งมั่นทำหน้าที่สองมิติให้ดีที่สุดทางนี้ตัวเข้าใจว่าหลายคนมองว่ามาอย่างไรเป็นการอย่างไรแต่หรือว่าวันนี้มากำลังกระบวนการประชาธิปไตยเรามีรัฐธรรมนูญส่วนที่แก้อะไรก็ว่ากันไปต่อไปในอนาคตอย่าก้าวล่วงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิษณุย้ำรัฐบาลยังไม่มีร่างรัฐธรรมนูญป้อมคานแก้มาตาแก้หมวด12ครับนี่เป็นหมวดพระมหากษัตริย์นะครับประชาธิปัตย์หนุนไม่หนุนก้าวล่วงสถาบันนะครับชาติไทยพัฒนาแนะพ่วงแก้รายมาตราชวนโยนฝ่ายกฎหมายตรวจยัตติจ่อเข้าประชุมรัฐสภา28สิงหาคมนี้ครับ28สิงหาคมนี้นะครับวิปรัฐบาลเคาะแก้มาตรา256วางสเปคสสรครับภูมิใจไทยชงยุบสภาทันทีหลังแก้รัฐธรรมนูญโยนสสรแก้ไขอำนาจที่มาสวครับเพื่อไทยกักลงชื่อยติก้าวไกลครับจ่อยื่นอภิปรายทั่วไปมาตรา152นะครับบิ๊กแดงลั่นไม่ค้านแก้รัฐธรรมนูญนะฮะผบ.โต้ไม่เคยคุกคามประชาชนบิ๊กแดงว่าผมอยู่ในตำแหน่งผบ.ทบ.อีก50วันข้างหน้าคุณธนาธรเขาไม่เห็นไปแล้วแต่สิ่งที่ทำคือเป็นการเริ่มต้นให้กองทัพเป็นของประชาชนและพัฒนาได้มากขึ้นกับก้าวไกลไม่ย้ำไม่เกี่ยวล้มล้างการปกครองที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้ร้องให้ยุบพรรคก้าวไกลจากการแก้หมวด1และ2ว่าพรรคจะยังไม่ยื่นร่างแก้ไขในส่วนสสรเนื่องจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นไปแล้วเราจะยื่นเกี่ยวกับการปิดสวิตช์สวเสนอยกเลิกมาตรา269ถึง272แน่นอนมีพรรคมีให้4เสียงจำเป็นต้องขอเสียงฝ่ายค้านร่วมด้วยนะครับส่วนมาหมวด1และ2ผมย้ำว่าพรรคไม่ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมตอนนี้แต่การสงวนความคิดไว้มีหลักการเหตุผลคือไม่มีความจำเป็นใดๆเนื่องจากมาตรา255ได้จำกัดไว้อยู่แล้วการแก้รัฐธรรมนูญโดยมีผลเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยมีพระกษัตริย์ทรงเป็นผู้ควบคุมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้เราจึงบอกว่าไม่มีความจำเป็นมีแต่ไปสร้างความเข้าใจผิดเมื่อมีการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษามีการเรียกร้องเราก็กังวลเรียกร้องให้สังคมมีวุฒิภาวะในการฟังพวกเขาแต่การล็อกไว้แบบนี้ยิ่งทำให้สังคมลดวุฒิภาวะการรับฟังมากขึ้นครับทศส่งรายงานรับถึงประธานสภาอธิบดียันถูกตบทรัพย์จริงกรรมธิการลุงถามชื่อสสนะครับเผยชื่อสสไล่บี้กรมน้ำบาดาล นะครับศาลนัดชี้สถานะปรินาสีนวล นะครับที่ฐานะปรินาสีนวล23กันยายนลั่นไม่กังวลเอชี้ถูกกันแกล้งนะครับเอชี้ถูกกันแกล้งอันนี้บิ๊กแดงชงชื่อณรงค์พันธุ์คุมทบจับหน้าศาลนะเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจนำหมายศาลจับนายอานนท์นำพาทนายความเพื่อประชาธิปไตยหลังจากว่าความที่ศาลอาญาดำเนินคดีความผิดมาตรา116ชุมนุมม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อนุสาวรีย์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งดำเนินคดีที่ชน.ชนะสงครามวันที่19สิงหาคมครับมีไล่รัฐมนตรีนะครับสั่งจับแกนนำ6แกนนำธรรมศาสตร์จะไม่ทนกรรมาธิการชี้หมายจับไม่เป็นผลดีครับ
ก้าวไกลแฉคุกคามนักเรียนถึงบ้านนะครับวิโรจน์ลักษณอดิศรต่อครับต้องหนุนประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาศึกษานารีชู3นิ้วทั้งโรงเรียนนะครับเมื่อวานนี้ศึกษานารีที่กรุงเทพนี่เองนะครับบนอาคารโดยแสดงออกสัญลักษณ์เชิงไม่เอาเผด็จการบรรยากาศเป็นแบบคึกคักกลุ่มนักเรียนพร้อมติดแฮชแท็กศึกษานารี3นิ้วพรึบทั้งเรียนเผด็จการจงมีหน้าประชาธิปไตยจงเจริญที่ชุมพรก็มีที่โรงเรียนศรีอภัยเขาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนะครับยุพราชเชียงใหม่ก็ชู3นิ้วโคราชจะไม่ทนนับชุมนุมใหญ่วันพฤหัสบดีนี้ครับวันนี้เลยนะครับ 17:00 นที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีครับที่พิจิตรก็มีนะครับทิฏฐพานหินนะครับทิฏฐพานหินบิ๊กตู่เชื่อใช้เด็กเป็นกันชนนะครับที่ชุมนุมแค่นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้กลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวานนี้นะครับนักเรียนเป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีศึกษาครับโอนชู3นิ้วไล่ไปต่อแถวนะครับ3พระจอมชุมนุมคึกคักนะครับที่พระจอม9คุณทหารและกระบังนะครับตำรวจบุกจับทนายอานนท์นะครับเมื่อคืนนี้19:00 นครับ19:00 นพลอยแซบทิปสมุยชาติพลังอันนี้ผมพิศวาสโซเวรีคนเหนือคนนะครับเป็นละครนะครับท้องจินตนาการโลกหิมพานคุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยนพ่อแม่ลูกดิจิตอลเข้าถึงลูกเท่าทันสื่อครับปลุกพลังใจชาวรองกรมสุขภาพจิตจัดคอนเสิร์ตนะครับสาธิตปิตุเรชารัฐมนตรีสาธารณสุขนะ18 19วัดโมลีแชมป์สอบบาลี256รูปนะครับหมอเตือนคลิปรีวิวพึ่งต่อยปากกระจับเสียงแพ้ถึงตายนะครับนี่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับใครผ่านไปสกลนครไปกราบท่านได้นะครับท่านมรณภาพไป43ปีแล้วครับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรนะครับอยู่ที่อำเภอพันนิคมครับลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอตต้าอีกสตอนมุมท่องเที่ยวห่วงบริษัทนำเที่ยวปิดตัวระสำจากโควิดนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่สิงห์เพื่อเจดีพระธาตุศรีวิชัยนู่นนะครับที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับทั้งหมดก็คือข่าวสดนะครับรายการครับข่าวสดวันนี้นะครับดีใจที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ได้อ่านที่สื่อมวลชนอย่างข่าวสดนำเสนอสรุปมาให้เราได้ทราบกันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับบันทึกไว้ครับ14:22 นครับเพื่อสวัสดี20 สิงหาคม2563ครับผมชีพธรรม